อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไป Whisper จะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอดมรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับครับผมวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปพบกับงานโกทูสกูตเตอร์ครับผมก็ซึ่งเรียกได้ว่าครั้งนี้นี่ครั้งที่2ใช่ไหมครับอาจารย์หนุ่มเฮ้ยไม่ใช่ครับหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยหมอเนี่ยไปครั้งที่2ครับและครั้งที่2ที่หมอรู้สึกเนี่ยคือจัดที่ตลาดรถไฟศรีนครินทร์ใช่ครับแต่จริงๆแล้วงานโกทูสกูตเตอร์เนี่ยจัดมาเป็นครั้งที่5แล้วครับหมอแล้ว3ครั้งแรกไปอยู่ไหนมาครับก็คืออยู่กระจายกระจายอ่ะครับในที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่างานโกทูสกูตเตอร์เนี่ยก็เป็นงานแบบคือจัดมานานพอสมควรแล้วก็ผู้ริเริ่มนี่คือพี่โรดกลุ่มโซของกลุ่มโซของกลุ่มโซครับงานโกทูสกูตเตอร์เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นพวกกลุ่มโซจัดนะครับแล้ว2ครั้งหลังที่เราเห็นชัดๆเนี่ยนะครับก็คือเราใช้สถานที่ตลาดไฟนะครับศรีนครินทร์นะครับซึ่งมีของพี่โรจน์นะครับซึ่งภาพบรรยากาศในงานวันนั้นตาหนุ่มรู้สึกว่าจะติดธุระติดธุระครับก็ส่งผมไปนะครับก็มีการไปลงทะเบียนสื่อแล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็ได้บัตร VIP All Area มานะก็เป็นเกียรตินะครับ Exclusive เลย Exclusive เดินเข้าได้ทุกบูธเดินเข้าได้ทุกซุ้มนะครับก็บรรยากาศในงานนะครับหลังจากที่เราไปลงทะเบียนสื่อมวลชนเรียบร้อยแล้วเราผมไปที่งานเนี่ยช่วงเวลาตอนเย็นช่วงแบบว่าเพิ่งเริ่มนะครับหมอพูเพหน่อยนะครับแดดเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับคืองานเนี่ยจะมีกิจกรรมในช่วงบ่ายแหละนะครับก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับตลอดนะครับแล้วก็มีการออกร้านนะครับเห็นในภาพนะครับของชาวแก๊งโอ้แต่สิ่งต่างๆที่ผมเริ่มรู้สึกนะจันหนุ่มสำหรับการมางานสกูตเตอร์เรื่องแฟชั่นอะไรต่างๆมันเริ่มมาเยอะน่าจะหนุ่มนะคือเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในงานนี้คือตอนนี้ต้องเข้าใจว่ารถสกูตเตอร์เนี่ย มันเป็นที่สนใจของต้องเรียกว่าเด็กแนวเด็กแนวในแต่ละสาขาครับผมนะครับมีทั้งแนวสตรีทพวกฮิปฮอปพวกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมันก็หันมาขี่สกูตเตอร์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟชั่นเนี่ยในยุคของเราเนี่ยเราจะรู้จักกับมอสนะครับรู้จักมอสอย่างเดียวเลยก็คือสกูตเตอร์เป็นมอสเลยพอมีงานมาทีเนี่ยมันจะมีการออกร้านครับพอมีการออกร้านนี่เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหของขายเยอะมากครับผมนะครับกิจกรรมเยอะมากกิจกรรมที่เห็นที่ผมเห็นหลักๆน่าจะหนุ่มก็จะมีการเขาเรียกผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นรถยนต์มันเหมือนเขาเรียกจิมคาน่าสลาลมเขาเรียกการมันคืออะไรครับจะหนุ่มมันคือการขับขี่แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยมันคือก็คือจิมคาน่าครับก็คือจริงๆแล้วก็คือว่ามีสิ่งกีดขวางมีนู่นนี่นั่นแล้วให้ฝึกการบังคับใช่ไหมครับใช่ฝึกการบังคับรถทักษะการขี่สกูตเตอร์ก็มาแข่งกันไม่ต้องเร็วเอาฝีมือนะครับการประคองการทรงตัวใช่ครับผมนี่ก็มีพิธีกรในงานที่เราคุ้นกันนะครับคุณปะโอ๊ตปะโอ๊ต70ครับนะครับมีเจ้าเก่าเจ้าเก่านะครับผมก็รถราต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ได้เห็นเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงของเรานะครับทั้งอันนี้วินเทจเวสป้าไทยนะครับจิมมี่ครับจิมมี่นะครับจิมมี่แล้วก็คือต้องบอกก่อนว่างานนี้นะครับในส่วนของการจัดตั้งดิสเพย์ต่างๆที่อยู่ในงานต่างประเทศนะตู้น้ำมันร
รถสกูตเตอร์แปลกๆปีลึกหายากเนี่ยคือเราไปเดินดูก็คุ้มแล้วอะนะครับไปเดินดูแล้วก็คุ้มแล้วอะแล้วก็มีการออกร้านมีอะไรเงี้ยครับครับผมซึ่งของที่เอามาขายเนี่ยเราก็พูดได้เต็มปากว่าเราหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้แล้วเราก็ไปเดินดูนะครับแล้วก็ขณะที่เวสต์วิบาริโอก็มาออกบูธอะไรเงี้ยครับบริษัทแม่ของเราก็มาออกบูธอะไรเงี้ยครับจริงๆก็มีหลายบูธนะจันหนุ่มไม่ใช่เฉพาะเวสต์วิบาริโออย่างเดียวนะครับก็จะมีทั้งส่วนของสตาร์นะครับML นะครับ ML ครับ ML สโคมดี้ก็เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวที่ผมหลังๆนะผมเห็นช่างเบียร์ดอนเมืองช่างเบียร์ดอนเมืองแล้วก็70ครับ70ครับที่คุณหน้าคุณตากันดีนะครับที่มาอยู่ในงานนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องกิจกรรมอย่างที่บอกจะหนุ่มก็เป็นความสนุกสนานอย่างนึงนะที่เราได้เห็นนะครับมีการที่มีขับรถผ่านสิ่งกีดขวางแล้วก็ไฮไลท์ของงานอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้การเบิร์นยางคือกิจกรรมเบิร์นยางเนี่ยคือแบบต้นกำเนิดมันมาไงครับจะหนุ่มรถที่จะเบิร์นมันต้องแรงอ่ะครับแล้วหมอรู้ไหมว่ารถที่จะเบิร์นให้ชนะเนี่ยก็ต้องทำมาเพื่อเบิร์นยางนะโดยเฉพาะก็จะมีสูตรทำคุยกับช่างแล้วว่าเฮ้ยช่างผมเห็นรถสำนักแต่งแรงๆผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับแล้วพอมาเบิร์นยางแล้วมีปัญหาสูบติดสูบติดลมไม่เข้า อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ซัดกันมาโมกันมาเต็มเหนียวเลยว่างั้นเลยซึ่งไอ้รถที่โมมาเต็มๆเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องไปก่อนยางแตกเพราะฉะนั้นเกิดจะมีสูตรเลยว่าเฮ้ยต้องทำรถแบบนี้นะเพื่อไปงานนี้ไปเบิร์นแข่งกันพูดถึงบรรยากาศแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยเรามาสะดุดตารถเสือดำนะท่านหนุ่มโอ้เสือดำครับสโคมาดี้นะครับท่านหนุ่มซึ่งนานในครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวครั้งสำคัญเลยของสโคมาดี้ครับก็มีบูธนะครับจับมาให้ดูหลายๆสีเต็มๆกันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าสโคมาดี้เขาก็แบรนด์นี้เขาก็จะไม่ค่อยออกงานออกสื่ออะไรเท่าไหร่นะฮะเหมือนแบบมาทำการตลาดเงียบๆนะครับโอ้แต่งานนี้เป็นที่ตอบรับเหมือนกันนะท่านหนุ่มเป็นที่ตอบรับอ่ะฮะซึ่งก็เห็นภาพบรรยากาศกันไปนะครับผมอ่ะนอกเหนือจากบูธอะไรที่เราเห็นแล้วเนี่ยเรายังเห็นพ่อค้าเห็นอะไรต่างๆมาขายของขายอะไรกันพูดถึงบรรยากาศการเลือกซื้ออะไรท่านหนุ่มมันเรียกได้ว่าเราได้มาย้อนยุคก่อนยุคอินเทอร์เน็ตรุ่งเรืองท่านหนุ่มพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับมันอย่างนี้ครับหมอต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมคนเล่นสกูตเตอร์เนี่ยครับผมเรียกว่าปี2016เนี่ยปี2015ปลายปี16เนี่ยเขาเรียกว่ายุคผ่อนคลายครับยุคผ่อนคลายคืออะไรตอนนี้เรามีของรีโปรครับรีโปรดักคือของทำเลียนแบบเนี่ยซึ่งเหมือนของจริงครับมากมากนะครับเหมือนของจริงมากๆซึ่งเอาอย่างเงี้ยเอายกตัวอย่างไฟท้าย64แทครับสวยๆเนี่ยลูกละ 5,000 เป็นไงหมอหาซื้อยากด้วยครับตอนนี้เวียดนามทำออกมาครับปั๊มเสียมเมดอินอิตาลีเหมือนทุกอย่างเลย 1,500 อุ้ยราคาถูกขนาดนั้นเลยครับใช่ครับคือตอนเนี้ยเด็กยุคใหม่เนี่ยก็จะไม่ซีเรียสเหมือนยุคเราละคือยุคเราเนี่ยซีเรียสมากซีเรียสมากฝรั่งเห็นฝรั่งงงไมค์พังๆอยู่มาใส่ทำไมวะโอ้ออริจินอลเราก็จะเอาแท้อย่างเดียวทั้งๆที่มันพังแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำไมค์ที่มันใช้ได้เนี่ยไม้ที่มันใช้ได้เนี่ยนะครับหมอครับแต่เหมือนเดิมทุกประการออกมาขายให้แล้วนะครับเรียกว่าเขาเรียกว่านิสัยหรือว่าอะไรต่างๆของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเริ่มผ่อนคลายเพราะว่าหนึ่งเลยคือของแท้จริงๆมันหาไม่ได้สองมันใช้งานไม่ได้ครับผมนะครับสามเนี่ยมันก็จะเด็กยุคใหม่เนี่ยมันจะผสมผสานระหว่างนิวสกูตเตอร์กับคลาสสิกสกูตเตอร์ครับซึ่งมันก็จะไม่ยึดติดเหมือนพวกเราละมันก็จะเล่นรถสบายขึ้นเพราะฉะนั้นร้านค้าที่มาเนี่ยก็จะมีร้านมันจะมีเป็น2แบบหมอครับร้านขายอะไรเก่าอย่างเดียวเลยครับกับร้านขายรีโปของใหม่อย่างเดียวเลยแบบปอกนิ้วดาวเนี่ยสีสวยๆเนี่ยเราเคยซื้อคู่ละ 1,400 ครับปัจจุบัน250ครับหมอเอากี่เข่งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคเวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญคือมาพบเจอกันได้ในงาน Go To Scooter แต่สำคัญเนี่ยอื่นใดคือเพื่อนๆ เราก็ยังมากันครบเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมาพบกับงาน Go To Scooter กันต่อครับกับพวกเราสองคนครับใน Scooter Drama ครับครับผม
สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินทร์